3ของรายการนะครับเมื่อวานก็มีข่าวดีครับของทีมชาติไทยนะครับซึ่งเราเอาชนะสิงคโปร์ได้2ประตูต่อ1ในศึก AFF Suzuki ครับครับยังมีอีกหลายเรื่องนะครับเรื่องของวงการฟุตบอลในบ้านเราเดี๋ยวติดตามในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์สวัสดีคุณชิตพลแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะข่าวดีเมื่อวานคุณยุ้ยชไบพรเห็นประเสริฐนะครับใช่แล้วค่ะเมื่อวานคนไทยน่าจะชื่นอกชื่นใจกันทั้งประเทศค่ะนะคะเนื่องจากว่าเราเฉือนชนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์เก่าอย่างสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ1ในการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลังเกมมาฝากกันด้วยค่ะนอกจากนั้นแม่ยกน่าจะชื่นอกชื่นใจทั้งประเทศนะเพราะว่าคนยิงประตูชัยเพราะว่ากดใช่ถูกเชิญเลยครับคุณยุ้ยครับใช่ไหมเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงนี้นะคะกับ TPL Today ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดคุยกันไปนะคะแน่นอนว่าสำหรับชัยชนะนัดแรกของทีมชาติไทยถือว่าเป็น3แต้มที่ล้ำค่ามากๆขณะที่ทางด้านของโคซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองก็ออกมายอมรับนะคะว่าทีมชาติไทยเก็บ3แต้มได้ในนัดนี้ไปก่อนเพราะว่ามีโชคช่วยค่ะโดยเกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยอมรับทีมโชคดีที่ได้จุดโทษช่วงท้ายเกมทำให้เอาชนะสิงคโปร์ไป2ประตูต่อ1ในแมตช์ประเดิมสนาม AFF Suzuki Cup 2014ที่สนามสิงคโปร์สเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเกมนี้ทีมชาติไทยได้ประตูนำก่อนจากมงคลทศกรัยนาทีที่11ก่อนที่ไครูนอัมรีตีเสมอให้กับสิงคโปร์นาทีที่19อย่างไรก็ตามนาทีที่88ไทยไม่ได้ประตูชัยจากการสังหารจุดโทษในจังหวะแฮนด์บอลจังหวะนิ่งทางสิงคโปร์นะคะของชาริลชาปุยนัดที่ในนัดที่2นั้นทีมช้างศึกจะพบกับมาเลเซียวันที่26พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เวลา16นาฬิกาตามเวลาบ้านเราค่ะโดยหลังจบเกมโคซิโก้กล่าวว่าเป็นเกมที่ยากเนื่องจากสิงคโปร์เป็นแชมป์4สมัยได้เปรียบเนื่องจากกองเชียร์ด้วยความเป็นเจ้าบ้านตอนแรกเขาหวังที่การเก็บ1คะแนนแต่โชคดีที่ได้จุดโทษอย่างไรก็ตามทีมยังมีปัญหาเรื่องเกมรับโดยเฉพาะการรับมือกับไครูนอัมรีดาวยิงของสิงคโปร์ในช่วงครึ่งแรกและดาวเตะดาวรุ่งหลายคนยังมีปัญหาในเรื่องของอาการประมาทจากเสียงเชียร์ในสนามอีกด้วยทางด้านโคซิโก้ก็กล่าวเสริมว่ายังมีนักเตะหลายรายที่มีอาการบาดเจ็บไล่มาตั้งแต่ปวีณวัฒน์บุญยงเป็นตาแดงพีรพัฒน์โนชัยยามีอาการเข่าบิดและมงคลทศกัยมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าแต่ไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากทีมมีผู้เล่นที่จะพร้อมทดแทนอยู่แล้วขณะที่มงคลทศกัยกล่าวหลังจบเกมว่าดีใจมากที่ทำประตูได้เนื่องจากเป็นวันครบรอบ100ปีที่ทีมสยามลงเล่นครั้งแรกก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่รวมพลังกันจนชนะได้สำเร็จค่ะRunning to the ground, but this time around, a very good penalty. เมื่อสักครู่นี้ที่เรียนไปว่า3แต้มนั้นล้ำค่าเนื่องจากว่าฝั่งมาเลเซียนั้นไปเสมอกับเมียนมาแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0ค่ะทำให้คะแนนในขณะนี้นะคะเราเป็นจ่าฝูงด้วย3แต้มตามมาด้วยมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยสิงคโปร์ที่ไม่มีแต้มค่ะจากนี้เรามาดูที่ข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันบ้างแน่นอนว่าในช่วงปิดฤดูกาลจะต้องมีประเด็นในเรื่องของการซื้อขายนักเตะค่ะทางฝั่งของชลบุรี FC นั้นก็ยังลังเลนะคะในเรื่องกับการจะต่อสัญญาทางด้านคูชิดะโดยมีข่าวลือว่าชลบุรี FC ลังเลในการต่อสัญญาคาซุโตะคูชิดะกองกลางชาวญี่ปุ่นเมื่อนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวคูชิดะต้องกลับไปรักษาอาการบาดเจ็บหัวเข่าที่บ้านเกิดต้องพลาดลงเล่นตลอดเลกแรกในปี2015โดยสัญญาฉบับปัจจุบันกำลังจะหมดลงในเดือนธันวาคมนี้โดยคาซุโตะคูชิดะย้ายมาจากซากาวะปรินติ้ง SC สโมสรในบ้านเกิดมาอยู่กับชลบุรี FC ตั้งแต่ปี2011และมีข่าวว่าจะย้ายสโมสรทุกฤดูกาลเนื่องจากว่าเป็นนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างสม่ำเสมอค่ะขณะที่ทางฝั่งของน้าช่วยนะคะสมชายช่วยบุญชุมเฮดโค้ชการท่าเรือ FC สนใจดึงตัวเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ปีกของ BEC เทโรศาสนะกลับมาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยเอกภูมิสามารถเล่นได้ทั้งกองหน้าและปีกซ้ายขวาต้องตกเป็นตัวสำรองในทีม BEC เทโรศาสนะโดยนักเตะเคยมีข่าวกับหลายสโมสรช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะกลางซีซั่น2014นอกจากการท่าเรือ FC แล้วยังมี Air Force น้องใหม่แห่งศึก Division 1ก็สนใจจะดึงตัวเอกภูมิไปร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยปัจจุบันเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์อายุ29ปีเคยผ่านการค้าแข้งกับหลายสโมสรในศึกไทยพรีเมียร์ลีกไล่มาตั้งแต่โอสถสภาสมุทรสงครามการท่าเรือเมืองทองยูไนเต็ดราชบุรีก่อนย้ายมาร่วมทีม BEC เทโรศาสนะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว
และหนึ่งข่าวคราวการซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นน้องใหม่ในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกอย่างนครราชสีมามาซ่านะคะซึ่งมีข่าวว่าน่าจะได้ข้อบรรลุนะคะในเรื่องของการตกลงกับนิโคล่าอาเนลกาแล้วค่ะโดยคุณวัชรพลโตมอนศักดิ์ผู้จัดการทีมนครราชสีมามาซ่า FC น้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกยืนยันใกล้บรรลุข้อตกลงกับนิโคล่าอาเนลกาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเหลือเพียงการร่างสัญญาในขั้นสุดท้ายโดยนครราชสีมาตกเป็นข่าวกับดาวดังระดับโลกหลายรายไม่ว่าจะเป็นเทียรี่อองรีบ็อบบี้ซามอรานิกิชาเยลอวิชเอดูอาร์โดดาซิลวาและเดียโกฟอลันโดยคุณวัชรพลได้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้อองรีคือเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่ทว่าในเรื่องข้อเสนอบางอย่างทำให้การเจรจานั้นต้องยุติดังนั้นทางสโมสรต้องเปลี่ยนเป้าหมายไปที่อเนลกาซึ่งกำลังค้าแข่งอยู่ในลีกอินเดียตอนนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า 90% และหากเป็นที่พอใจอเนลกาจะเซ็นสัญญา1ปีกับนครราชสีมามาซ่าอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวในกีฬาบ้านเรานะคะกับในช่วงของ TPL Today กับยุ้ยนั่นเองอย่าลืมนะคะว่าสำหรับทีมชาติไทยในนัดที่2ของ AFF Suzuki Cup จะลงสนามวันที่26พฤศจิกายนนี้จะพบกับทางด้านของมาเลเซียนั่นเองติดตามกันได้16นาฬิกานะคะ True Vision เราถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง Fox Sport ก็ติดตามกันได้นั่นเองค่ะเราจะไปปิดท้ายกันนะคะด้วยสรุปข่าว Yamaha League 1ช่วงหน้ากลับมาเราจะมาดูหลังความเคลื่อนไหวหลังจากจบเกมนะคะกับ Asian Beach Game 2014ช่วงยุ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะบูกึนจองกองหน้าชาวเกาหลีใต้นักเตะฟรีเอเย่นที่ตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรหลังหมดสัญญากับนครปฐมยูไนเต็ดเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาออกมาเปิดเผยว่าเมื่อปิดซีซั่นเขาได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆในประเทศไทยตอนนี้ทราบเพียงว่าเอเย่นได้มีการพูดคุยกับทีมในศึกไทยพรีเมียร์ลีกและดิวิชั่น1มากมายแต่ยังไม่ทราบบทสรุปกระบี่ FC เตรียมเซ็นสัญญากับธีรวัฒน์ปิ่นประดับกู้สาวประตูจากเชียงรายยูไนเต็ดหลังจากนักเตะจะหมดสัญญากับสโมสรช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้โดยนายทวารวัย30ปีจะได้กลับมาร่วมงานกับทีมอิเซียนดามันเป็นครั้งที่2หลังจากเคยร่วมทีมกันมาแล้วเมื่อปี2012สันเพชรบุญยามณีรองประธานสโมสรสงขลายูไนเต็ดน้องใหม่แห่งศึกดิวิชั่น1ยืนยันเจสันวิกกลายเป็นอดีตกุนซือของทีมแล้วหลังไม่สามารถช่วยทีมอยู่รอดในศึกไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาล2014ระบุเจสันวิกเป็นกุนซือฝีมือดีแต่สถานการณ์ของทีมในซีซั่นที่ผ่านมาดำเนินไปด้วยความยากลำบากส่วนกรณีการทาบทามดุสิตเฉลิมแสนอดีตกุนซือสิงห์ท่าเรือทางสโมสรจะมีการเปิดเผยรายละเอียดภายในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับในรายการ Asian Beach Game ครับไปติดตามผลงานว่าพวกเขาทำได้ดีมากน้อยเพียงแค่ไหนครับ